าดูการบ้านการเมืองหน่อยนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ครับท่านนายกครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะก็ออกมามอบโล่เกียรติบัตรให้กับเด็กเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ประเด็นก็อยู่ตรงที่ท่านนายกเนี่ยให้โอวาทกับเด็กๆนะคุณพิพัฒน์นะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องเฟกนิวใช่หรือข่าวปลอมข่าวปล่อยสร้างความขัดแย้งทำลายประเทศพวกนี้ท่านนายกว่าไงท่านนายกท่านก็บอกว่านะครับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้มงวดและเร่งดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยข่าวบิดเบือนสร้างความขัดแย้งเพราะว่าเรื่องนี้คือขอให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันด้วยคืออย่างว่าในยิ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวนะครับมันก็มีข่าวออกแบบในลักษณะเหมือนกับกระตุกกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งและเกลียดชังรัฐบาลได้ง่ายมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็คือว่าในพื้นที่ที่เป็นทั่วประเทศเนี่ยว่ามีความพยายามในการจะสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะดิสเครดิตรัฐบาลด้วยหรือว่าสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความแพนิคในสังคมครับอย่างเช่นกรณีที่กระทรวงดีอีเพิ่งเอาผิดไปครับคนที่ทำเฟกนิวขึ้นมาว่าไวรัสอู่ฮั่นมีคนตายในประเทศไทยแล้วระบาดในประเทศไทยแล้วคือผมก็ไม่ทราบว่าทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันแต่ว่าคือจริงๆเรื่องนี้ต้องพูดกันว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะสนับสนุนการเรียนหลักสูตร Media Literacy นะคือเหมือนกับการรู้เท่าทันสื่อเออนะไม่ใช่ลักษณะว่าเฮ้ยคุณเห็นอะไรกระจายมาจากอินเทอร์เน็ตคุณเชื่อหมดเลยขอให้กลับไปสู่ยุคที่เราเชื่อสื่อที่มีสังกัดรับผิดมีสังกัดชัดเจนดีกว่าเพราะว่าพอมีปัญหาอะไรกลุ่มพวกนี้เขารับผิดชอบอ่ะเขามีความรับผิดชอบสามารถฟ้องร้องได้อะไรประมาณนี้แล้วผมไม่ค่อยอยากเรียกพวกนั้นว่าสื่อนะ โซเชียลเนี่ยบางเรื่องบางราวเนี่ยมันไม่ใช่ออกมาจากสื่อหรอกครับก็เอามาป่งมาแปะกันแล้วก็กลายเป็นเรียกกันว่าสื่อไปหมดกลายเป็นว่าสื่ออย่างเราเองซึ่งนำเสนอข่าวกว่าจะเช็คกว่าจะอะไรได้เนี่ยต้องรีเช็คกันหลายรอบแล้วนำเสนอไปเนี่ยต้องมั่นใจจริงๆกลายเป็นโดนด่าไปด้วยอะไรเงี้ยกลายเป็นภาพรวมของสื่อทั้งหมดแต่ว่ามันมีวาทกรรมอันนึงนะขออนุญาตพูดนิดนึงนะคำว่าชังชาตินะตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดกันเยอะนะว่ากระแสชังชาติก็เหมือนกับฝ่ายหนึ่งกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่ากระทำการอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าชังชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลนะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์นะว่ามีคนมาคอมเมนต์นะผมนี่ทีมอ่านคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ได้ชังชาติแต่ชังรัฐบาลผมชังคุณนั่นแหละชังคุณเนี่ยคุณเป็นชาติตอนไหนไม่แต่เรื่องเฟคนิวที่มันทำให้เกิดความปริวิตกในประเทศเนี่ยคือลักษณะของความชังชาตินะ อุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างครับก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การทำให้เกิดผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงหรือผลกระทบในเรื่องของความแพนิคในสังคมเนี่ยแบบนี้คือพวกชังชาติอันนี้เห็นด้วยก็คือว่าถ้าคุณจะเกลียดลุงตู่เกลียดรัฐบาลเนี้ยคุณก็อย่าไปตีข่าวปลอมสิคุณก็เอาเรื่องจริงมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลุงตู่ได้เลยนะก็จบไปเอาทำไมคุณไปรับช้ากว่าชาวบ้านเขาเอาคุณตอบมาอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างงี้ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เรียกว่าชังชาติถามตรงๆว่าทำไมไปรับช้าแล้วตอบมาแต่จะบอกเนี่ยโอ้รัฐบาลลุงตู่ไปงอไม่ยอมไปรับไม่อยากช่วยเหลือคนไทยอะไรอย่างเงี้ยชังอันนี้ผิดแล้วก็มีคนตายแล้วอะไรพวกนี้ผิดที่มันเป็นข่าวเท็จจริงๆเนี่ยอันนี้ผิดแน่นอนอันนี้ต้องไปจับกุมเงินคดีนี่ฮะอ้าวมาประเด็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับวันนี้ใช่ไหมวันนี้หรือพรุ่งนี้นะที่เขาเตรียมที่จะประชุมนะประธานชวนวิปทั้งสองฝ่ายนะหารือกันประชุมวันที่5ครับ5ใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ไหมประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกันในวิป3ฝ่ายว่าตกลงจะเคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจวันไหนกันแน่เพราะว่าฝ่ายค้านต้องการโควต้าสัดส่วนในการอภิปราย3วันครับคือเอาประมาณถ้าตีตัวนะประมาณ40ชั่วโมงแล้วก็พออภิปรายเสร็จตามหลักการอภิปรายไม่ไว้วางใจปุ๊บมันต้องผ่านไปโหวตอีกวันรุ่งขึ้นวันสุดท้ายเนี่ยจะต้องจบที่เที่ยงคืนวันสุดท้ายคือวันที่27ต้องจบที่เที่ยงคืนเขาเบื้องต้นที่วิปรัฐบาลเสนอไว้คือ25ถึง27ให้3วันนะจบแค่เที่ยงคืนวันที่27แล้วทีนี้พอเช้าวันที่28ก็จะต้องโหวตเพราะว่าพรบ.ปิดพรก.พรบ.พระราชกฤษฎีกาโทษทีครับปิดสภาเนี่ยออกมาปิดวันที่29แล้วก็คือแต่ฝ่ายค้านก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเขาต้องการอาทิตย์ก่อนหน้านั้นไปอาทิตย์นึงเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลแบบไม่สามารถชี้แจงให้เคลียร์ได้ในห้องประชุมใช่ไหมก็ยังมีอาทิตย์
ก่อนปิดสภาอีกอาทิตย์นึงให้เล่นๆกันอยู่ที่เอายังเอาประเด็นเดิมๆเอาประเด็นที่ยังไม่เคลียร์มาเล่นกันได้ฝ่ายค้านอยากพูดเร็วขึ้น1สัปดาห์ก่อนปิดนึงจะได้มีเวลาด่าต่อนอกสภาอีกรอบนึงจะได้มีเวลาลากไส้อีกรอบนึงเออแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยอยากให้พูดปุ๊บแล้วจบเลยจบเลยลืมไปเลยลืมไปเลยมันคงไม่ลืมขนาดนั้นแต่ว่าไม่มีสภาให้ประชุมกันแล้วไงนะครับเพราะว่าปิดสมัยประชุมแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคิดว่าไม่นานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญน่าจะออกมาเกี่ยวกับเรื่องของพรบงบประมาณนะครับก็แต่คาดว่าตัวเลขวันที่เนี่ยที่เขาเคาะกันเนี่ยคือ25ถึง27นะครับแล้วก็28ก็ยกมือครับแล้วแน่นอนนะไม่เราจะบอกว่าถ้ามันพอปิดสภาปุ๊บปิด29ใช่ป่ะเดี๋ยวไม่แน่ว่ามีนาเมษาเนี่ยอาจจะเปิดสมัยวิสามันเพื่อพิจารณางบประมาณก็ได้เราก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยตกลงรัฐบาลจะหาทางออกยังไงแม้กระทบงบลงทุนใน2ไตรมาสแรกครับนี่ฮะแล้วก็ติดตามช่องเราไว้นะครับนี่ฮะวัน25ถึง27 28รวมถึงวัน28วันโหวตด้วยนะครับเราก็จะถ่ายทอดสดนะทั้ง3วัน4วันนั้นเลยนะครับซึ่งไปถามความพร้อมของรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายแต่ละคนนะครับทุกคนก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวว่าพร้อมไม่เป็นไรหรอกแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะให้ประธานสภาวินิจฉัยว่ายัตติของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นยัตติที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นยัตติเท็จหรือเปล่าโดยเฉพาะในประเด็นที่เขียนว่าพลเอกประยุทธ์มีพฤติการไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นลักษณะการเขียนที่เป็นเท็จเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจากการเลือกตั้งก็ว่าไปนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะรอดูว่าก่อนวันอภิปรายเนี่ยจะมีเทคนิคแทคติกอะไรหลายๆอย่างที่ออกมาในการผมว่าไม่มีอะไรสกัดในรับฝ่ายอันนี้เขาบอกว่าก็เหมือนกับรัฐบาลป่วนยกแรกว่าจะไม่ให้มีการผมว่าไม่มีอะไรหรอกเขาตกลงกันโดยการไม่ต้องอภิปรายนะครับ